สองคนนะคะก็มีของที่จะมารีวิวอีกแล้วใช่ค่ะนี่เลยก็จะเป็นตู้คีบนะคะ Space Doll Machine ใช่ก็คือลายหน้ากล่องน่ารักมากทุกคนก็อันนี้จะเป็นเครื่องสีเหลืองใช่แล้วแล้วดูนี่ตุ๊กตาข้างหน้าน่ารักมากเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวให้ดูรอบกล่องก่อนกล่องเขาจะเป็นแบบสีเหลืองเป็ดอะไรงี้ใช่ก็คือตู้คีบก็น่าจะเป็นลายประมาณนี้เลยอันนี้นะคะเราได้มาจากร้านโฟกัสทอยนะคะที่เมก้าวังบุรพาใช่แล้วค่ะสนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้ใช่แต่คือตุ๊กตาเขาอะน่ารักมากเลยทุกคนดูนี่เหมือนน้องจะเป็นแพนด้านะคะแล้วก็ใส่ชุดเป็ดน่ารักมากจริงงั้นเราแกะเลยไหมฟิล์มอยากเห็นของจริงว่าจะเป็นไงได้ค่ะมาจริงๆอันนี้พ่อบอกเลยว่าซื้อมาทำร้านพี่เดือนไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราอายุเยอะเราจะมานั่งเล่นตู้คีบไม่ใช่นะเราซื้อมาทำร้านพี่เดือนนะครับถ้าเกิดน้องๆได้ดูร้านพี่เดือนก็จะเห็นแบบร้านตู้คีบพี่เดือนนะครับมีเลยว้าวน่ารักเด้อใช่ข้างในอะตุ๊กตาเยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวมาเปิดตู้แล้วก็เอาของออกมาประกอบกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างถุงแรกก่อนอุ้ยอันนี้ดีมีถ่านให้ด้วยของครบใช่ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวเอามาดูมาโอ้ยเขามีสติกเกอร์ด้วยเอาไว้ตกแต่งทุกคนนี่แบบนี้อันนี้เหมือนจะเป็นแบบติดข้างหน้าไหมป้ายข้างบนงั้นระหว่างที่ฟิลรีวิวตรงนี้เดี๋ยวฟิลแปะนี้ให้น้องก่อนอุ้ยอันนี้ดีมีถ่านให้ปกติก็คือเราต้องหาเองนะคะทุกคนต่อมามีเหรียญนะคะเอาไว้สำหรับเล่นนะมีทั้งหมด2หอกต่อมานี้อะไรอ่ะเหมือนจะเป็นของตกแต่งนะคะในตู้เป็นพวกตุ๊กตาเล็กๆนะคะจะมีเป็นเสาเรือสัตว์น้ำประมาณนี้อันนี้แบบอันเล็กๆอันนี้แปะสติกเกอร์แล้วจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ฟิล์มประกอบรอละกันแต่น้องฟิล์มสงสัยเนี้ยมันคืออะไรเหมือนจะเป็นลูกโลกเดี๋ยวเอาออกมาดูก่อนเป็นลูกๆอ่ะทุกคนอย่าลองไปเอามาให้ดูนี่น้องจะเป็นลูกๆแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือลูกอะไรข้างในเปิดไม่ได้นะคะทุกคนอุ้ยมันเหมือนโมเดลแต่พี่ว่ามันน่าจะแบบน่าจะมีที่ตังปะเพราะตรงเนี้ยเขามีรูด่ะใช่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะอือฮึต่อมาอันนี้เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟิวกระชับองเนาะแต่ว่าข้างในให้เราใส่เป็นแบบพวกนี้ง่ายเออใช่เล็กๆนี่ฟิวก็ว่าอยู่ทำไมเขามีอันเล็กๆแล้วมันจะคีบยังไงก็คือเอาไว้ใส่ในลูกๆนะคะทุกคนใช่ส่วนพวกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้น่าจะเป็นของที่เอาไว้เปลี่ยนเผื่อเราอยากคีบแบบอื่นอะไรเงี้ยแบบกลมๆหรือว่าเป็นตุ๊กตาอุ้ยตุ๊กตาสีน่ารักมากอันนี้จะเป็นแบบเป็นฟิวพาสเทลกับสีสดๆนะคะทุกคนใช่ก็ได้มาสองถ่อยใหญ่ๆอุ้ยเดี๋ยวน้องฟิวแกะแล้วก็เอามาใส่ในตู้เลยละกันได้แล้วก็ยังมีของอย่างอื่นอีกก็คืออันนี้กับตัวนี้ด้วยอุ้ยสองตู้ใช่น่าเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยน่ารักอ่ะมาอย่าน้องฟิลนะคะก็จะแกะตัวนี้เนี่ยเอาไปใส่ในนี้ได้แล้วส่วนอันนี้นะคะเขาก็จะให้เป็นสายไฟมาด้วยนะคะก็คือสามารถใช้กับไฟบ้านได้ก็คือถ้าใครไม่มีฐานเสียบสายนี้ต่อได้เหมือนกันค่ะทุกคนส่วนตรงสายอ่ะเสียบกับรูด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็หาอะแดปเตอร์ที่เสียบกับ USB เนี่ยเสียบเข้าปลั๊กบ้านฐานก็คือใส่ด้านล่างสุดเขาก็จะมีไขควงจิ๋วมาให้ที่ใส่แล้วจะเป็นแบบนี้ต้องใส่สีตัดกันหน่อยกริ๊ง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 ส่วนฐานนะคะทุกคนก็ใส่ตรงฐานด้านล่างเขาแบบนี้นี่ไงเสียงมาแล้วตอนนี้นะคะเราสองคนก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะของอันพวกเนี้ยใส่ไว้ในนี้นะคะแต่เขามีทั้งหมด3อย่างใช่ไหมมีเป็นตุ๊กตาวงกลมแบบนี้ที่แกะได้ใช่ป่ะแล้วก็เป็นเหมือนลูกโลกใช่แล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะเล่นแบบตุ๊กตาก่อนละกันได้นุ่มนิ่มอันนี้นะคะ1เหรียญเนี่ยเล่นได้60วิก็คือ1นาทีนั่นเองใช่แล้วแล้วก็60วิเนี่ยเราได้มากสุดคือ1ชิ้นนะคะทุกคนใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแข่งกันว่าใน60วิเนี่ยเราใช้เวลาคีบอันนึงอ่ะกี่วิมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องตรงนี้เนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงก็หลักๆ ก็คืออันเนี้ยเดินหน้าถอยหลัง4ทิศทางตามลูกศรส่วนอันนี้ขึ้นลงนะคะส่วนอันนี้สามารถกดคีบกับเอาขึ้นก็ได้อันนี้ก็เป็นแผงที่เอาไว้เปิดปิดเพลงอันนี้ก็ดูเวลาตามนี้เลยมาเดี๋ยวฟิล์มก็ขอเล่นก่อนละกันได้ไหมได้มาน้องฟิล์มรอดูเวลาอย่าน้องฟิล์มจะบวกเลขพร้อมเลย60 59แล้วอะไรดีอ่ะ59แล้วนะเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วนี่54แล้วยังไงเอาขึ้นแล้วทำไมมันกดดันอย่างนี้ล่ะยังไง46แล้วนะ45แล้วนะแบบดีอย่ารีบเออ
สิบวิอุ้ยมันก็นานอุ้ยอย่าน้องฟิลจะทำให้ดู5วิได้เลยนี่เสียงงั้นเดี๋ยวน้องฟิลแบบให้น้อยกว่าพี่ฟิลสัก19วิมาพร้อมพร้อมรอดูเวลา1 2 3เอ้ยทำไมเอาฟิลด้วยขวานี่เซียนใช่จะใช้แค่10วิไม่ได้นอนฟิว48วิเองที่มันเหลือฟิวใช้ไปแค่12วิแน่นอนอะครับน้องๆนี่ทำไมมันขิงจังเก่งไงทุกคนนี่ขออีกทีได้ไหมแก้มือหนีเซียนฟิวเดี๋ยวรอบหน้าเอาสัก5วิจริงๆละอ่ะงั้นตุ๊กตาเนี่ยให้คนละ2ทีถูกไหมพี่ทีนึงได้อุ้ยยังไงฮึบเลยฮึบมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อ่ะแล้วฟิล์มยังมีอยู่เนี่ยจะได้ไหมไปทางไหนอ่ะข้างหน้าฟิล์มก็มีโอ้ยขี้ไม่ขึ้นน่ะนี่ไงลากยังไงหมดไป20วิแล้วนะโอ้ยเฮ้ยทำไมโอ้ยเหลือ 3.4 วิอ้าวใช้ไป29วิมันนานกว่าเดิมใช่ก็คีบไม่ได้2ครั้งอ่ะโอ้ยเดี๋ยวดูของน้องฟิวนะคะทุกคนฟิวรู้สึกว่ามันติดกับโต๊ะอื่นอ่ะมันยากอ่ะอันนี้พี่เคลียร์ทางให้แล้วไงเฮ้ยทำไมง่ายจังอ่ะว้าวอย่าพักสิอย่าพักได้เปล่ายังไงดีขอให้ได้ใช่เฮ้ยเนี่ยหมดไป20วิแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยว้าว35วิใช่มันเหลืออยู่ก็แปลว่าเอาใช้ไป25วิอุ้ยนี่ได้2สีนี้นะคะสีฟ้ากับสีส้มโอเคก็ถือว่าเราดีฟิลชนะไปอ่อนให้เถอะมานี่สงสัยอันนี้พี่ฟิล์มอาจจะไม่ถนัดเดี๋ยวเรามาเล่นแบบเป็นลูกกลมๆมันดีกว่าเอาเป็นลูกโล่งละกันน่ารักดีว้าวเดี๋ยวใส่น้องสองคนนี้ไปด้วยตั้งไว้พี่ว่าอันนี้น่าจะเอาไว้ตกแต่งปะไม่ใส่อะไรก็ได้ต้องเป็นใหญ่โอเคปิดฝารอบนี้น้องฟิลชนะน้องฟิลขอก่อนได้ไหมเอาไปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนโอ้โหตุ๊กตาเราเต็มตะกร้าเลยอุ้ยตัวไหนดีอ่ะเดี๋ยวจะเลือกไม่ถูกเลยอ่ะทุกคนนี่ไม่ได้ก็พอทำเวลาดีๆมา1 2 3อย่ารอดูฟีว่าจะได้หรือเปล่าดีใช้ไป32วิเฮ้ยฟิล์มชนะตาเนี้ยอ่ะให้ตาหนึ่งเดี๋ยวรอดูของน้องฟิลไปจะเอาตัวใหญ่ให้ได้เริ่มเหมือนตู้คีบในนี่แหละในห้างอ่ะเฮ้ยเพื่อเอากลมๆให้ได้ก่อนไหมอ่ะเสียงเพลงมันสิ้นหวังจริงนะตอนแรกก็สะดุ้งแล้วหลังๆเริ่มสิ้นหวังแล้วน้องกบกบไม่ได้ใช้ไป30วิแล้วนะโอ้เอ้ยได้ได้สักทีเออใช้ไปหมด43วิโอ้ยได้เป็นลูกลองน่ารักจังเลยแต่ว่าฟิล์มเหล็กตาหนึ่งแด้วตัวใหญ่เลยแป้งมาเหนือได้เฮ้ยคนนี้เข้ามาเหนือนะผู้ชมเอ้ยได้จริงจ้ะจะลงปะนี่ไม่ดูเวลาแล้วยังไงเราก็ชนะตอนนี้เราเสมอกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูอย่างสุดท้ายกันเสมอได้ไงในเมื่อตานี้ฟิลได้แค่ชิ้นเดียวแต่ตาแรกพี่ได้สองไม่ก็ตานี้ฟิลชนะต่อก่อนหรือชนะไงเอาความชนะใช่แล้วก็เราจะมาตัดสินด้วยนี่เลยกระชับปองลูกกลมๆกันโอ้มันเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วก็อันนี้เข้าไปด้วยอีกตัวนึง
ตอนนั้น1ตาเท่านั้นโอ้ใช้เวลาได้น้อยสุดนะได้ดูเวลาได้นะให้ฟิลก่อนอุ้ยปากค่ะพอเห็นอะไรตรงนี้ไว้เขาเล่าคิดดังไปหน่อยเอ้ยคือใช้แค่20วิคือใช้ไปทั้งหมด19วิเฮ้ยปุ้ยมันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยคือดูเวลาเลยหมดไปแล้ว10วินะฮะเขามีปัญหาอะไรกับลูกนี้เนี่ยหมดแล้ว10วิยังไงเฮ้ยเฮ้ยหมดไปแล้วเฮ้ยหมดไปแล้ว17วิเฮ้ยหมดไปแล้ว20วิยังไงยังไงยังไง24วิแล้วนะถ้าได้อันใหญ่ให้ชนะเลยเปล่าเออดีมั้งดีเอามั้ยอ่ะดีดีตอนเรียนจริงจังอย่างนี้ป่ะเนี่ยหมดไปแล้วนะหมดไปแล้ว40วิหมดไปแล้ว40วิยังไงยังไงเขาจะเอาไว้ได้นะโอ้ยจีบัวแล้วหมดแล้ว40วิยังไง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 เฮ้ยทุกคนแล้ววันนี้นะคะฟิล์มกับฟิลเนี่ยก็ได้มารีวิวตู้คีบอันใหม่นะคะที่เราได้มาจะบอกว่าของด้านในที่เขาให้มาคีบเนี่ยน่ารักมากนะคะมีทั้งหมด3แบบเลยใช่แล้วก็คีบง่ายมากๆด้วยนะคะทุกคนแล้วคือของข้างในอ่ะน่ารักมากสีสดสุดๆใช่ค่ะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นช่วงรีวิวของใช่ไหมท่านเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยละกันใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย